ี่น้องครับเมื่อ2อาทิตย์ก่อนที่ผมเทศนาผมตอนที่เทศนาผมเทศนาเรื่องการฟื้นฟูพี่ต้องจำคำหนึ่งได้ไหมผมให้คำนิยามของคำว่าการฟื้นฟูไม่ใช่ผมเอาของคนอื่นมาก็คือคนที่ชื่อดันแคนแคมเบลดันแคนแคมเบลได้พูดว่าการฟื้นฟูคือบรรยากาศที่เต็มอิ่มด้วยพระเจ้าการฟื้นฟูคือบรรยากาศที่เต็มอิ่มไปด้วยพระเจ้าพี่น้องครับผมคิดว่าคำนิยามนี้ผมชอบมากและผมคิดว่าถูกต้องด้วยและเมื่อพูดถึงการฟื้นฟูอยากคิดว่าการฟื้นฟูหมายถึงเรื่องของคริสเตียนหมายถึงเรื่องคริสตจักรผมคิดว่าเราเข้าใจผิดเราต้องการฟื้นฟูทุกระดับทั้งส่วนตัวทั้งครอบครัวทั้งคริสตจักรทั้งที่ทำงานทั้งชุมชนและทั้งประเทศชาติและพี่น้องถ้าพระเจ้าอยู่ที่ไหนมันมีความล้มเหลวหรือจริงหรือเปล่าไม่ใช่ถ้าที่ไหนมีพระเจ้าที่นั่นจะมีการเกิดผลถ้าที่ไหนมีพระเจ้าที่ไหนที่เต็มอิ่มด้วยพระเจ้าที่นั่นจะมีสันติสุขลึกข้างในแม้จะมีความยากลำบากทีนี้เมื่อเราคิดถึงคำนิยามนี้ขอให้เรากลับมาคิดถึงตัวเราเองว่าเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเรามีปัญหาอยู่ไหมหรือว่าเป็นปัญหาที่เกิดจากอะไรปัญหามันมีอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วมีความยากลำบากอยู่ไหมแล้วมีความยากลำบากอยู่แล้วแต่ว่าในความยากลำบากในปัญหานั้นเรามีพระเจ้าอยู่ในนั้นหรือเปล่าคำถามที่ต้องตอบคือว่าเราส่วนตัวครอบครัวคริสตจักรที่ทำงานชุมชนเราเต็มอิ่มด้วยพระเจ้าหรือเปล่าถ้าเราเต็มอิ่มด้วยพระเจ้าแน่นอนต้องมีการเกิดผลต้องมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นไม่ได้เลวลงไม่จริงที่จะเลวลงเพราะฉะนั้นพี่น้องนี่คือความมั่นใจของผมและผมเชื่อว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนทีเดียวพี่น้องที่รักครับใน2อาทิตย์ที่ผ่านมาที่ผมเทศนานั้นผมได้พูดถึงในพระธรรมแมทธิวใช่ไหมครับในพระธรรมแมทธิวบทที่25นั้นพระเยซูคริสต์ได้ตรัสเล่าเรื่องคำอุปมาของเจ้าสาวฉลาด5คนกับคนโง่5คนเพื่อเตือนให้เราเฝ้าระวังและรอคอยและแม้แต่ในปัจจุบันนี้ก็เช่นเดียวกันคำเตือนนี้ก็ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ร้องอยู่เสมอและตลอดเวลาว่าคริสตจักรเอ๋ยเตรียมพร้อมคริสตจักรเอ๋ยเฝ้าระวังเพราะท่านทั้งหลายไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เจ้าบ่าวจะเสด็จมาและในพระธรรมแมทธิวบทที่25ข้อ4ก็ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าคนมีปัญญานั้นเอาน้ำมันใส่ขวดไปกับตะเกียงของตนด้วยในพระคัมภีร์น้ำมันหมายถึงอะไรครับน้ำมันหมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นจากพระคัมภีร์ตอนนี้เราต้องการน้ำมันมากขนาดไหนเพื่อที่จะเตรียมสำหรับการฟื้นฟูตอบไม่ได้และเราไม่จำเป็นต้องรู้ว่าเท่าไหร่พี่น้องครับเพราะไม่ใช่หลักการของพระคัมภีร์ที่จะวัดการเคลื่อนไหวของพระเจ้าว่าหนักกี่กิโลกรัมหรือยาวกี่กิโลเมตรหรือปริมาตรกี่แกลลอนพี่น้องครับเพราะทรงเป็นพระเจ้าผู้เริ่มต้นการฟื้นฟูพระองค์เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่เป็นผู้กำหนดองค์ประกอบของการเทลงมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ว่าเมื่อไรอย่างไรบรรยากาศอย่างไรฤทธิ์เดชอำนาจขนาดไหนและรวดเร็วขนาดไหนเป็นพระเจ้าพี่น้องที่รักครับอันนั้นคืองานของพระเจ้าแต่งานส่วนของเราคืออะไรส่วนของเราก็คือเราจะต้องคาดหวังและปรารถนาที่เราจะได้รับการเทลงมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องท่านคาดหวังหรือเปล่าและคำถามที่จะตามมาก็คืออะไรครับสำหรับเรานั้นอะไรคือเงื่อนไขที่เราต้องทำเพื่อที่จะรับการฟื้นฟูกลับมามองตัวเราเองอีกครั้งหนึ่งพี่น้องครับคำถามแรกตอนก่อนที่ผมจะตอนเริ่มต้นของการเทศนานั้นเรามีการฟื้นฟูหรือเปล่าเรามีการเกิดผลไหมเราก้าวไปสู่เดสตินีที่พระเจ้ากำหนดกับเราไหมถ้าไม่เราต้องการการฟื้นฟูแต่ทีนี้คำถามและถ้าเราต้องการนี้เราจะทำยังไงอะไรเป็นเงื่อนไขที่เราต้องกระทำเพื่อให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเราต้องทำอะไรหรือเปล่าพี่น้องครับเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเราต้องรอนานขนาดไหนที่พระเจ้าจะเทการฟื้นฟูลงมาหรือเราต้องรอคอยเท่าไหร่ที่จะเห็นคลื่นการฟื้นฟูคลื่นถัดไปลงมาเราจะต้องคว้าเอาสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเราขณะนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้ากำลังเตรียมเราไว้เพื่อการฟื้นฟูถัดมาคลื่นถัดมาผ
ผมเชื่อว่าการเตรียมตัวนี้สำคัญมากพี่น้องครับสำคัญยิ่งสำหรับการที่พระเจ้าจะส่งการฟื้นฟูมาเพราะการที่เราจะเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และรับเอาพระราชกิจของพระองค์มาปรับถุงหนังองุ่นใหม่เพื่อเราจะสามารถรองรับน้ำองุ่นใหม่ที่มาได้อย่างทันท่วงทีพี่น้องครับน้ำมันของพระวิญญาณบริสุทธิ์ขนาดไหนที่เราต้องการเพื่อการฟื้นฟูขนาดไหนครับผมตอบว่ามากมายขนาดวัดไม่ได้และเราจะรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในขณะที่วัดไม่ได้นั้นอย่างไรบ้างเราต้องการพี่น้องเราต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะว่าการฟื้นฟูนี้เราไม่ได้เริ่มต้นเองแต่เป็นพระเจ้าเริ่มต้นเพราะฉะนั้นเราต้องเปิดหัวใจของเราออกผมอยากให้พวกเราพิจารณาพระวจนะธรรมของพระเจ้าตอนนึงพี่น้องเปิดพระคัมภีร์นะครับในพระธรรมโฮเชยาบทที่10ข้อ12เป็นพระคัมภีร์เดิมนะครับพระธรรมโฮเชยาบทที่10ข้อ12นั้นพี่น้องอาจจะดูในสกรีนได้นะครับในพระธรรมโฮเชยานี้เป็นได้พูดถึงเงื่อนไขที่พระเจ้ากำหนดว่าถ้าเราต้องการการฟื้นฟูจะต้องทำอันนี้ส่วนของเราส่วนของเราจะต้องทำอะไรแต่พี่น้องครับพวกเราเข้าใจใช่ไหมครับงานของพระเจ้าพระเจ้าทำงานของพระองค์แต่ว่าพระเจ้าเนี่ยจะทำอะไรเนี่ยพระเจ้าไม่ทำพระองค์เดียวแต่พระเจ้าจะทำร่วมกันกับมนุษย์ทีนี้ถ้ามนุษย์ไม่ตอบสนองงานก็ไม่เกิดโอเคทีนี้เรากลับมาพูดถึงการฟื้นฟูสิถ้าเราต้องการการฟื้นฟูในธุรกิจของเราในส่วนตัวของเราในคริสตจักรของเราถ้าเราไม่ทำการฟื้นฟูนั้นเกิดหรือเปล่าเกิดไหมครับไม่เกิดเพราะฉะนั้นคริสเตียนเอ๋ยคริสตจักรเอ๋ยท่านแต่ละคนจะได้รับไม่เท่ากันครับเพราะขึ้นอยู่กับใครไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าให้เต็มขนาดแต่ทุกคนได้ไม่เท่ากันเพราะอะไรเพราะขึ้นอยู่กับเราตอบสนองตามเงื่อนไขนั้นหรือเปล่าในพระธรรมโฮเชยาบทที่10ข้อ12ได้กล่าววันนี้ว่าจงหว่านความชอบธรรมไว้สำหรับตัวเจ้าจงเกี่ยวผลของความรักมั่นคงจงไถดินที่ร้างอยู่เพราะเป็นเวลาที่จะแสวงหาพระยาเวห์เพื่อพระองค์จะเสด็จมาโปรยความชอบธรรมแก่เจ้าเพราะฉะนั้นเรามาดูเงื่อนไขว่าเราจะรับการฟื้นฟูได้อย่างไรองค์ประกอบอะไรบ้างประการที่1ครับเงื่อนไขประการที่1คืออะไรครับไถดินที่ร้างในหัวใจไถดินที่ร้างในหัวใจมันแปลว่าอะไรจะเอาเครื่องไถเข้าไปในหัวใจเราเลยพี่น้องพี่น้องตอนนี้เนี่ยพี่น้องเข้าใจว่าพระคัมภีร์ของเราเนี่ยนะพระเจ้าเนี่ยเก่งมากเลยพระเจ้าใช้ในพระคัมภีร์นั้นมีภาพต่างๆเปรียบเทียบให้เราเข้าใจว่าหมายความว่าอะไรในตอนนี้โฮเชยาได้ใช้ภาษาของเกษตรกรอธิบายลักษณะหัวใจของคนอิสราเอลและโฮเชยาก็ได้สอนคนอิสราเอลว่าไถดินที่ร้างอยู่นั้นเสียคืออะไรครับหมายถึงดินที่อดีตเมื่อก่อนเคยเกิดผลแต่ตอนนี้เก็บเกี่ยวไม่ได้ในการเตรียมตัวเพื่อการฟื้นฟูนั้นเราต้องระมัดระวังไม่ให้หัวใจเราแข็งกระด้างต่อพระเจ้าอะไรทำให้เราแข็งกระด้างต่อพระเจ้าพี่น้องรู้ไหมความบาปครับความบาปต่างๆนั้นเป็นต้นเหตุสำคัญที่ไม่ทำให้การฟื้นฟูเกิดขึ้นได้เราจำเป็นจะต้องมีหัวใจแบบเดียวกับที่กษัตริย์ดาวิดมีและร้องออกมาในพระธรรมสดุดีบทที่139ข้อ23ถึงข้อ24เป็นพระคัมภีร์ที่เราท่องได้ใช่ไหมครับในข้อนี้ได้บอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงตรวจดูข้าพระองค์และทรงรู้จักจิตใจของข้าพระองค์ขอทรงทดสอบข้าพระองค์และทรงรู้จักความคิดของข้าพระองค์และขอทอดพระเนตรว่ามีทางชั่วใดๆในตัวข้าพระองค์หรือไม่และขอทรงนำข้าพระองค์ไปในทางนิรันดร์โอ้พี่น้องดาวิดเป็นบุคคลที่พระเจ้ารักมากและดาวิดเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จที่สุดในท่ามกลางกษัตริย์อิสราเอลพี่น้องรู้เปล่าช่วงที่กษัตริย์ดาวิดครองราชนั้นกษัตริย์ดาวิดมีแผ่นดินเนี่ยกว้างไกลมากและกษัตริย์ดาวิดเป็นผู้ที่เตรียมการให้กับลูกของตัวเองสร้างพระวิหารเพราะฉะนั้นสูงสุดคือดาวิดเราอยากสูงสุดแบบดาวิดแต่พี่ต้องดูดาวิดพูดสิพระเจ้าดูข้าพระองค์ในใจข้าพระองค์มีบาปอะไรหรือเปล่าพระเจ้าขนาดดาวิดไม่รู้ว่าไม่คิดว่าตัวเองมีบาปแต่ยังบอกว่าไงพระเจ้าตรวจสอบด้วยพระเจ้าค้นเลยค้นดูว่าข้าพระองค์มีบาปแล้วบอกข้าพระองค์ด้วยว่าข้าพระองค์ทำบาปพ่อพี่น้องถ้าไม่มีหัวใจแบบนี้กับแบบดาวิดได้พี่น้องท่านจะประสบความสำเร็จมีแผ่นดินกว้างไกลไพศาลประสบความสำเร็จสูงสุดพี่น้องครับดังนั้นเราจำเป็นต้องถอนราก
ถอนโคนความบาปทุกชนิดที่พระเจ้าไม่พอพระทัยพี่น้องต้องนะครับพี่น้องถ้าท่านต้องการประสบความสำเร็จอาทิตย์ที่ผ่านมาท่านเป็นยังไงบ้างมีความสุขดีไหมมีปัญหาแก้ได้หรือเปล่าปัญหาการเงินแก้ได้ไหมปัญหาความสัมพันธ์แก้ได้ไหมปัญหาครอบครัวแก้ได้ไหมปัญหาสุขภาพท่านแก้ได้หรือเปล่าหรือท่านจมดิ่งอยู่กับความเจ็บปวดซึ่งไม่ใช่ครับถ้าเรามีการฟื้นฟูเราจะมีการเปลี่ยนแปลงพี่น้องมีผู้รับใช้พระเจ้าคนหนึ่งคนนี้เป็นนักฟื้นฟูในอดีตชาร์ลส์ฟินเน่ชาร์ลส์ฟินเน่เป็นบุคคลหนึ่งที่พระเจ้าใช้อย่างมากและท่านเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีประสบการณ์การฟื้นฟูในประเทศอังกฤษชาร์ลส์ฟินเน่ได้เขียนลิสต์ความบาปที่เป็นอุปสรรคต่อการแสวงหาพระเจ้าเพื่อการฟื้นฟูในหนังสือของท่านที่ชื่อว่าFinney on Revival ดังนี้นะครับพี่ต้องดูทีละข้อไปนะครับอันนี้คือลิสต์ทั้งหมด9ประการของความบาปที่ Finney ได้พูดประการที่1อกตัญญูต่อพระเจ้าเรื่องความรอดเมื่อพระเจ้าให้ความรอดเราไม่เห็นคุณค่านี่คือความบาปประการที่1ที่ Finney ได้บอกไว้พี่ต้องได้เห็นคุณค่าของความรอดมั้ยท่านได้ไปสวรรค์เพราะอะไรรอดโดยพระคุณด้วยความเชื่อโอ้โหพระเจ้าข้าพระองค์ไม่มีอะไรดีเลยนะที่พระเจ้าให้ข้าพระองค์ไปสวรรค์ได้เนี่ยเป็นพระคุณสูงส่งเพราะฉะนั้นจะคิดจะพูดจะทำอะไรเลยนะคิดถึงพระเจ้าแล้วตั้งหนักถึงพระคุณพระเจ้าเสมอประการที่สองละเลยพระคัมภีร์เฝ้าเดียวไหมอ่านพระคัมภีร์หรือเปล่าถ้าเราละเลยเรากำลังทำบาปขวางการฟื้นฟูอย่าบอกว่าขวางการฟื้นฟูของคริสตจักรนะครับขวางการฟื้นฟูที่พระเจ้าจะเทให้กับเราพี่น้องท่านเฝ้าเดียวหรือเปล่าวันนี้อ่านพระคัมภีร์หรือยังอยากถามว่าวันนี้อ่านพระคัมภีร์ทำอาทิตย์นี้อ่านพระคัมภีร์หรือยังครับโอ้อ่านสิโฮเชยาเมื่อกี้ไง นั่นอันตรายแล้วครับประการที่3ไม่เชื่อว่าพระเจ้าจะส่งพระวิญญาณของพระองค์โอ้พี่น้องแปลว่าอะไรแปลว่าเราอยู่ด้วยตัวเองที่เราอยู่ได้ก็เพราะความสามารถของตัวเองไม่เชื่อพระเจ้าจะช่วยเราไม่เชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะส่งพระจะถูกส่งมาเพื่อช่วยเราพี่น้องพี่น้องรู้ป่ะผมอยากบอกพวกเรานะจนกระทั่งจนถึงบัดนี้นะผมรู้ว่าผมอยู่มาจนถึงบัดนี้ได้นะพระเจ้าเท่านั้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เป็นเรื่องการเงินไม่เป็นเรื่องการงานไม่เป็นเรื่องคริสตจักรพี่น้องถ้าผมไม่มีพระเจ้าผมไม่ทำและผมก็ทำไม่ได้ด้วยไม่ใช่ไม่ทำอย่างนี้ทำไม่ได้ด้วยน่าจนถึงบัดนี้เนี่ยพระเจ้าช่วยผมทุกวินาทีพี่น้องครับแล้วผมรู้ว่าผมต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกครั้งผมจะอธิษฐานตื่นเช้าผมจะบอกพระเจ้าพระวิญญาณสุดเสด็จมาเพลงที่ผมชอบคืออะไรคือเพลงวันนี้ที่เข้าฟังนับพระวิญญาณโปรดเสด็จมาผมบอกกับพระเจ้าแล้วพี่น้องเราดูเฝ้าเดียวที่ผมเขียนสิหลายครั้งผมจะเขียนว่าไงพี่น้องให้เรานิ่งเปิดหัวใจออกบอกพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาด้วยพี่น้องผมพูดตลอดเวลาพระเยซูช่วยผมพระเยซูช่วยผมพระเยซูช่วยผมพี่น้องครับประการที่4ละเลยการอธิษฐานพี่น้องสิ่งนี้น่ากลัวนะทำไมผมพูดเช่นนี้เพราะว่าผมรู้ว่าพวกเราทั้งหลายเฝ้าเดียวเราอธิษฐานส่วนตัวซึ่งผมคิดถูกต้องแต่พี่น้องรู้ป่าวว่าการอธิษฐานบทเรายังไม่เต็มที่ทำไมผมรู้เพราะตอนมหากรรมอธิษฐานไม่มหากรรมจริงพี่น้องเราเห็นความสำคัญของการอธิษฐานหรือการนอนเราเห็นการอธิษฐานเห็นความสำคัญของการอธิษฐานหรือร่างกายตัวเองเพราะฉะนั้นผมนุนเจอพระต้องหลายว่าปีนึงที่เรามีมากรรม 2-3 ครั้งเนี่ยอธิษฐานเนี่ยพี่น้องท่านต้องจัดเวลามาท่านต้องผมใช้คำว่าต้องนะจัดเวลาต้องเห็นคุณค่าถ้าเราต้องการเห็นการฟื้นฟูเกิดขึ้นท่านต้องเห็นคุณค่าการอธิษฐานมากกว่านี้ประการที่5ประการที่6นี่ลิสต์ยาวเลยนะพี่น้องชันฟินเน่เขียนว่าไงความยิงอิจฉาวิพากษ์วิจารปัญหาปากทั้งนั้นเลยพูดให้ร้ายโกหกคดโกงหน้าซื่อใจคดต่อหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอย่างหนึ่งโหยอีกอันหนึ่งน่ากลัวเก็บความไม่ให้อภัยไว้และความโกรธไว้ในใจพี่น้องอันนี้มันเรื่องข้างในทั้งนั้นน่ะพี่น้องถ้าท่านต้องการการฟื้นฟูพี่น้องอย่าไปคิดว่าการพบคนส่วนใหญ่คิดว่าการฟื้นฟูคือมีนมัสการฟื้นฟูตอนเย็นเชิญนักเทศน์พิเศษมาฟื้นฟูไม่ใช่
แต่การฟื้นฟูหมายถึงบรรยากาศที่อิ่มไปด้วยพระเจ้าดังนั้นไอ้ตัวที่ขัดขวางคือตัวเนี้ยอีกตัวหนึ่งพี่น้องเรารับความจริงมาจากไหนเรารับความอิจฉาการวิพากษ์วิจารณ์พูดในไหนมาจากไหนพี่น้องอิทธิพลมากที่สุดคืออะไรบ้างทีวีเพื่อนที่คือบรรยากาศที่อันตรายมากพี่น้องไปดูสิเราไปดูหนังแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องสิมีแต่เรื่องที่พูดให้ร้ายกันแล้วใส่คอนเซปต์ใส่หลักการที่แก้แค้นที่เกลียดกันใช่ไหมครับพี่น้องลองดูหนังสิเกิดขึ้นอย่างเช่นแฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่พอตเตอร์ใส่วิญญาณอะไรใส่วิญญาณนี่พี่น้องรู้เปล่าใส่วิญญาณอะไรครับผมพูดเลยอย่าสะดุ้งนะครับใส่วิญญาณชั่วถูกหรือเปล่าผีไงเอาเป็นผีใส่เข้าไปแล้วก็อ่านหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์ขายดีเป็นเทน้ำเทท่ามีเรื่องนึงที่ใส่ความคิดที่ผิดเกี่ยวกับเรื่องพระเยซูคืออะไรดาวินชีโค้ดโอ้โหถล่มทลายกันทั่วโลกพี่น้องใส่ความคิดทำลายการฟื้นฟูและบล็อกการฟื้นฟูตลอดด้วยเหตุนี้พี่น้องดูสิในประเทศในโลกนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยจึงมีปัญหามากมายมหาศาลแล้วมันส่งผลต่อกายภาพทำไมผมพูดอย่างนี้ส่งผลต่อกายภาพอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยน้ำแข็งที่ขั้วโลกกำลังลดลงอุณหภูมิพี่น้องลองคิดดูสิอุณหภูมิในประเทศไทยเนี่ยคือหนาวร้อนเคยมีหรือเปล่าไม่เคยอันตรายมันส่งผลมาแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องการการฟื้นฟูพี่น้องครับถัดไปคืออะไรครับชันฟินเน่บอกว่าถัดไปละเลยการปฏิเสธตัวเองเห็นไหมเหมือนเมื่อกี้ที่นักอธิษฐานได้อธิษฐานได้พูดถึงเราใช่ไหมครับบังคับตัวเองปฏิเสธตัวเองแต่คนเราปัจจุบันนี้คืออะไรครับความสุขคืออะไรความสุขคือการตามใจตัวเองแต่พระคัมภีร์บอกว่าไงความสุขไม่ใช่เช่นในพระธรรมสดุดีบทที่1บอกว่าไงความสุขเป็นของบุคคลผู้ไม่ดำเนินตามความแนะนำของคนอาธรรมหรือยืนอยู่ในทางของคนบาปหรือนั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเย้ยไม่ตามใจตัวเองแต่ตามภาวนาพระธรรมของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนพี่น้องมันขัดแย้งกันหมดเลยด้วยเหตุนี้การฟื้นฟูเกิดขึ้นได้หรือเปล่าไม่ได้อีกอันนึงคืออะไรครับใจปักอยู่กับโลกนี้วันนึงคิดแต่ว่าจะหาเงินได้มากเท่าไหร่ไม่เคยคิดถึงว่าเราสะสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ขนาดไหนไม่คิดเพราะพูดเช่นนี้ไม่ได้หมายว่าการหาเงินผิดนะครับไม่ใช่เงินสำคัญแต่ไม่ได้สำคัญที่สุดแต่แผ่นดินสวรรค์สำคัญกว่านะครับแล้วก็อีกอันนึงที่มีปัญหามากมายคืออะไรครับละเลยความผิดรับผิดชอบในครอบครัวด้วยเหตุนี้ซิงเกิลมัมมากมายพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวมีมากมายตอนนี้คนสับสนผมอ่านหนังสือ National Geographic เล่มล่าสุดนะพี่น้องตอนนี้ครอบครัวเริ่มสับสนเรื่องเพศลูกไม่รู้ว่าพ่อมีหน้าตายังไงแม่มีหน้าตายังไงพ่อกับแม่หน้าตาคล้ายๆกันคือเพศเดียวกันไงสับสนพี่น้องตอนนี้กำลังมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วมันกำลังส่งผลกับครอบครัวอย่างมากเพราะฉะนั้นโบสถ์จึงต้องแสดงภาพครอบครัวออกมาให้ได้แล้วไม่เพียงแต่เท่านั้นคนแก่ถูกละเลยใช่ไหมครับน่ากลัวและประการถัดมาคืออะไรครับทำงานโดยปราศจากความเชื่อแต่ทำด้วยท่าทีที่ปราศจากพระเจ้าโอ้พี่น้องน่าสงสารเนาะอันนี้คือนี่เป็นเหตุผลที่ทำให้การฟื้นฟูเกิดขึ้นไม่ได้ชาร์ลฟินนี่ลิสต์มันเลยว่าเจอมันและปัญหาเนี่ยแฟนฟินนี่เป็นร้อยๆปีมาแล้วปัญหามันก็ยังเหมือนเดิมในโลกปัจจุบันนี้จริงหรือเปล่าครับพี่น้องเทียร์ละครับพี่น้องครับเราจึงต้องอธิษฐานทูลขอพระเยซูคริสต์สำรวจตัวจิตตัวเราก่อนและพิจารณาดูว่าเราได้ปล่อยให้ความบาปต่างๆที่เราได้กล่าวมานี้นะทำงานในชีวิตของเราหรือไม่เมื่อพระเยซูได้เปิดเผยให้กับเราแล้วเราต้องนำสิ่งเหล่านี้มามอบให้กับพระเจ้าสารภาพกับพระเจ้าและกลับใจพี่น้องครับผมอยากจะฝากให้พวกเราลิสต์อันนี้จะอยู่ในชีตของเรานะครับอยู่ในชีตของเราไอ้9รายการเนี่ยพี่น้องกลับไปอธิษฐานพระเจ้าเราต้องจัดการสิ่งเหล่านี้เพราะจะเป็นการเตรียมเราเข้าสู่การฟื้นฟูเพราะการทำเช่นนี้จะทำให้หัวใจของเราอ่อนลงจำเพาะพระของพระเจ้าและเราจะต้องสารภาพเฉพาะเจาะจงกับบาปที่เราทำไปเราต้องการให้พระเจ้ายกโทษต้องการให้พระเจ้าช่วยและนำการกลับคืนดีมาพี่น้องครับเวลาสารภาพกับพระเจ้าพี่น้องอย่าสารภาพกว้างๆนะครับมีอยู่วันหนึ่งมีพี่น้องคนหนึ่งมีปัญหาในโบสถ์แล้วก็ไปอยู่ต่างจังหวัดแล้ววันนั้นเขากลับมาหาผมแล้วก็บอกอาจารย์หมอหนูอะยกโทษหมดละอะไรก็ตามยกโทษหมดเลยไม่มีอะไรแล้ว ผมบอกเดี๋ยวก่อนผ
พูดชัดๆเรื่องอะไรพี่น้องเราบางทีเราไปหาพระเจ้าอ่ะพระเจ้าที่ข้าพระองค์ทำบาปตั้งแต่วันแรกที่เกิดนะครับข้าพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดยกโทษและข้าพระเจ้าก็สารภาพบาปทั้งหมดแล้วเอเมน No ไม่ใช่พูดมาข้าพระเจ้าขี้โกงเรื่องนั้นข้าพเจ้าพูดให้ร้ายคนนั้นข้าพเจ้าคิดแง่ลบคนนั้นพี่น้องพูดชัดๆทีละข้อทีละข้อกับพระเจ้าอย่าพูดกว้างๆไม่มีประโยชน์พี่น้องครับให้เรานิ่งกับพระเจ้าให้เรานิ่งกับพระเจ้าและให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทำงานในบาป9อย่างที่ชาวฟีเดได้บอกเรามีอะไรบ้างในตัวของเรามีไหมพี่น้องสิ่งที่สำคัญผมจะทำลายเกาะป้องกันหัวใจของเราและความคิดของเราก็คือว่าพี่น้องถ้ามีพระเจ้าสกิดอะไรเขาแล้วครับเราอาจจะไม่มีเวลาตอนนี้เพราะเวลาเรามีน้อยกลับบ้านจดไว้เลยพี่น้องตอนนี้พระเจ้ากำลังพูดเรามีความอิจฉาจดไว้เลยพี่น้องครับแล้วกลับบ้านไปบอกกับพระเจ้าข้าพระองค์อิจฉาอะไรขอพระเจ้าช่วยด้วยเถิดข้าพระองค์ต้องการกลับใจและเปลี่ยนข้าพระองค์เนี่ยเพื่อข้าพระองค์จะรับการฟื้นฟูพี่น้องเอาชัดๆพูดชัดๆกับพระเจ้าไม่ต้องมาพูดกับผมผมช่วยท่านไม่ได้ผมแนะนำได้แต่พระเจ้าเท่านั้นที่จะช่วยได้พี่น้องกับบาป9อย่างที่ชาญฟินเน่ได้บอกว่ามีอะไรบ้างพี่น้องครับเพราะในพระธรรมสดุดีบทที่10บทที่66ข้อ18ได้บอกว่าถ้าข้าพเจ้าได้บ่มความชั่วไว้ในใจองค์เจ้านายจะไม่ทรงสดับทำไมเราอธิษฐานแล้วไม่มีคำตอบเพราะอะไรรู้ไหมพระคำข้อนี้บอกสดุดีบทที่66บอกใช่ไหมครับเพราะเราบ่มความบาปไว้ในใจไม่เกิดผลเพราะแล้วก็เพราะอย่างเนี้ยจริงหรือเปล่าพี่น้องที่รักครับอาจารย์เปาโลได้บอกกับพี่น้องที่เมืองเอเฟซัสบอกว่าการที่เราไม่ไวต่อความบาปนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้พระเยซูสุดเสียพระทัยนะครับเพราะฉะนั้นต้องเซนซิทีฟต่อความบาปมากเลยครับพี่น้องท่าทีที่ถูกต้องของเราต่อเรื่องความบาปคืออะไรครับไวต่อบาปเหมือนเรดาร์ที่จับคลื่นของเครื่องบินพี่น้องเพราะความบาปนี้ทำให้พระเจ้าไม่สามารถตอบคำอธิษฐานของเราได้พี่น้องที่รักครับและจะทำให้เราอยู่ห่างพระเจ้าไปเรื่อยๆเมื่อเราอยู่ห่างจากพระเจ้าไปเรื่อยๆจะเกิดผลหรือเปล่าไม่ไปเกิดผลพี่น้องเพราะฉะนั้นผมสงสารมากสำหรับคริสเตียนบางคนที่ทนทุกข์ทรมานแม้ได้ไปสวรรค์แต่อยู่ในโลกนี้แบบไม่มีความสุขแม้ได้ไปสวรรค์แต่อยู่ในโลกนี้แบบขัดสนข้นแค้นน่าสงสารมากผมไม่คิดว่าเป็นน้ำพระทัยพระเจ้านะครับพี่น้องถ้าเราให้ความบาปเหล่านี้ยังลึกเข้าไปในหัวใจของเราแล้วหัวใจเราจะแข็งกระด้างและความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าก็จะขาดสัมพันธ์ลงทันทีน่ากลัวนะครับพี่น้องครับเช่นถ้าพี่น้องมาทำผิดต่อเราเขามาขอโทษเราแล้วเราก็ไม่ยอมยกโทษให้กับเขาเพราะเราคิดว่าเองทำกับข้าเจ็บมามากแค่มาพูดสองคำว่าขอโทษแล้วมันจะจบเหรอมันคุ้มเหรอหรือเราอาจจะบอกว่าฉันขอโทษแต่ในใจเราเป็นยังไงบ้างไม่ยอมถ้าเป็นเช่นนี้ท่านจะรู้สึกยังไงครับพี่น้องพี่น้องถ้าเป็นเช่นนี้ถ้าท่านเป็นคนที่คนทำผิดต่อท่านแล้วมาพูดเช่นนี้ท่านรู้สึกท่านถ้ามีคนมาพูดเช่นนี้กับท่านท่านรู้สึกไงท่านยังมีสันติสุขอยู่หรือเปล่าเราจะรู้สึกไม่อยากอธิษฐานไม่อยากอ่านพระคัมภีร์ไม่อยากพบหน้าพี่น้องไม่อยากมาโบสถ์รู้สึกเบื่อใช่หรือเปล่าเนี่ยอันตรายอย่างยิ่งพี่น้องครับเพื่อนเราทำผิดต่อเราจริงๆหรือเปล่าจริงนั่นคือสิ่งที่เขาทำผิดต่อเราพี่น้องครับเราไม่ได้ทำผิดเขาทำผิดต่อเราแต่สิ่งที่เราผิดคืออะไรเปล่าคือสิ่งที่เราทำบาปคือเราไม่ยอมยกโทษให้เขาพี่น้องเข้าใจประเด็นใช่ไหมครับเราไม่ได้ทำผิดเขาทำผิดกับเราแต่เมื่อเขามาขอโทษเราเรารู้สึกว่าเจ็บเกินไปมันเจ็บมากแค่สองคำขอโทษแล้วคุณคิดว่ามันจะโอเคเหรอเพราะฉะนั้นขอโทษได้แต่ข้างในเรายังเก็บอยู่ยังเจ็บอยู่จริงไหมครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ทำผิดแต่ในที่สุดเราทำผิดเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ยกโทษให้เขาพี่น้องครับมีบาปอะไรที่พระเจ้ายกโทษไม่ได้มีไหมมีบาปอะไรที่หนักเกินไปที่พระเจ้ายกโทษไม่ได้มีป่ะขนาดพระเจ้ายังยกโทษได้แล้วทำไมเราจึงไม่ยอมยกโทษให้พี่น้องเราบอกว่ามันไม่ยุติธรรมแต่ผมอยากจะถามให้ดูสิพระเยซูที่ยกโทษให้กับทหารโรมันที่แทงสีข้างของพระเยซูคริสต์นั้นถามว่าพระเยซูได้รับความยุติธรรมหรือเปล่ายุติธรรมไหมโลกนี้หายุติธรรมยากครับพี่น้องเรารับผิดชอบเฉพาะส่วนของเราก็พอแล้วคือ
ยกโทษพูดง่ายแต่ทำยากนะยกโทษยกหมดยกสุดๆยกทั้งสิ้นทั้งมวลพี่น้องครับกลับใจเถอะครับพี่น้องกลับมาหาพระเจ้าขอการยกโทษจากพระเจ้าจริงๆเพราะไม่ฉะนั้นนะเราจะเป็นต้นเหตุทำให้การฟื้นฟูของพระเจ้ามาไม่ได้มาสำหรับตัวเราไม่ได้มาสำหรับคริสตจักรไม่ได้มาสำหรับประเทศชาติไม่ได้การพระเจ้าจะผ่านเราไปเสียสิ่งที่น่าเศร้านั้นนะพี่น้องครับพระเจ้าผ่านมามากแล้วนะครับพระเจ้าผ่านหลายคนมาและพระเจ้าก็หยุดกับบางคนมามากพอขอพระเจ้าช่วยเราพี่น้องรู้หรือเปล่าสัญลักษณ์ประการหนึ่งของการฟื้นฟูคืออะไรครับสำนึกบาปอยากเห็นการฟื้นฟูไหมครับก่อนการฟื้นฟูจะมีการสำนึกบาปถ้ามีคอแข็งถ้ามีใจแข็งกระด้างการฟื้นฟูยังไม่มาคนเดิมที่ผมได้พูดเมื่อกี้นี้คือชายคนนี้ดันแคนแคมเบลได้เป็นพยานเกี่ยวกับการฟื้นฟูในปี1949นะครับเป็น Revival on the Isles of Lewis ได้กล่าวไว้ดังนี้นะครับการทรงสถิตของพระเจ้าได้นำคลื่นของการสำนึกบาปมาเห็นไหมพี่น้องการฟื้นฟูจะมาไหมพระเจ้าจะนำอะไรมาบางทีเราเห็นว่าการฟื้นฟูโอ้ตื่นเต้นไม่ครับการฟื้นฟูก่อนการฟื้นฟูมาคลื่นแรกคืออะไรครับคลื่นของการกลับใจซึ่งแม้แต่คริสเตียนที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณแล้วก็ยังสำนึกบาปของตัวเองเลยพฤติกรรมคืออะไรครับทำให้พวกเขาคร่ำครวญเสียใจและอธิษฐานกลับใจจากบาปที่ซ่อนอยู่เห็นไหมปึ๊บการฟื้นฟูเข้ามาปุ๊บคลื่นการฟื้นฟูผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณกลับใจเลยร้องไห้แม้คนที่เข้มแข็งก็ก้มตัวลงเพราะความหนักของบาปและร้องขอความเมตตาผสมผสานกับเสียงร้องแห่งความยินดีของคนที่ได้รับชีวิตใหม่โอ้โหพี่น้องไม่รู้ร้องไห้ทำไมร้องไห้เสียงร้องไห้อะไรปนกันสองเสียงเลยพี่น้องเสียงหนึ่งเป็นเสียงของความเสียใจในความบาปแต่เสียงหนึ่งเป็นเสียงที่ตื้นตันใจนมัสการพระเจ้านี่คือการฟื้นฟูเพราะฉะนั้นผมรู้ว่าการฟื้นฟูจะมาเมื่อไหร่หรือเปล่าเพราะผมได้กลิ่นไอแบบนี้กลับใจกลับแต่ถ้าไม่มีการกลับใจฟื้นฟูไม่มามีคนหนึ่งคนนี้ชื่อแบรนด์เอ็ดเวิร์ดแบรนด์เอ็ดเวิร์ดนั้นเป็นผู้รับใช้เป็นนักเขียนเป็นครูสอนพระคัมภีร์ที่สหราชอาณาจักรเขาได้เขียนหนังสือหลายเล่มเกี่ยวกับเรื่องการปกป้องความเชื่อและเกี่ยวกับเรื่องและเล่มหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการฟื้นฟูเขาได้กล่าวไว้ดังนี้นะครับเขาบอกว่าเรามักจะมีภาพการฟื้นฟูว่าเป็นช่วงเวลาของพระสิริและความชื่นชมจริงหรือเปล่าจริงแต่เรามักจะคิดว่าการฟื้นฟูเป็นแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงแล้วคนมหาศาลก็แห่กันเข้าโบสถ์โอ้พี่น้องใช่ไหมครับเราฟังการฟื้นฟูที่อาร์เจนตินาใช่หรือเปล่าที่อินโดนีเซียใช่ไหมครับที่ประเทศจีนพระเจ้าเสด็จมาแล้วก็การฟื้นฟูคนแห่เขาบอกเราเห็นภาพการฟื้นฟูแบบนั้นถามว่าถูกหรือเปล่าถูกแต่ไม่หมดแต่ก่อนอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ก่อนที่จะมีการฟื้นฟูแต่ก่อนที่พัสดุได้การชื่นชมจะเกิดขึ้นนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนคืออะไรหรือเปล่ากลับใจเห็นไหมก่อนที่เราจะเห็นคลื่นคนแห่เข้าโบสถ์ก่อนที่เราจะเห็นภาพแบบเกาหลีเราเห็นคริสตจักรของโชยองกีใช่ไหมสมาชิกเมมเบอร์ชิพของเขาสมาชิกภาพเขาเป็นล้านแต่คนเข้าโบสถ์เป็นแสนเราจะเห็นภาพอันนั้นก่อนที่เราเห็นภาพนั้นคืออะไรบ้างครับน้ำตาครับร้องไห้ก่อนกลับใจก่อนกลับใจก่อนคือต้องสำนึกบาปเกิดขึ้นก่อนกับคนของพระเจ้ามันเป็นน้ำตาและความโศกเศร้าสิ่งผิดต้องจัดการให้ถูกต้องสิ่งที่ซ่อนอยู่จะถูกโยนทิ้งออกไปพี่น้องครับความสัมพันธ์ที่ผิดจะถูกแก้ไขให้เรียบร้อยและถ้าเราไม่จัดการเรื่องเหล่านี้ให้เรียบร้อยอย่าหวังครับจะมีการฟื้นฟูพี่น้องเห็นไหมไม่ต้องอธิษฐานเผื่อการฟื้นฟูถ้าข้างในไม่จัดการนี่คือสิ่งที่พระเจ้าที่สิ่งที่ประสบการณ์ของดันเคลไบรอันเอ็ดเวิร์ดได้พูดไว้นะครับการฟื้นฟูไม่ใช่เป็นเรื่องสนุกสำหรับคริสตจักรแต่เป็นเรื่องอะไรครับเป็นเรื่องของการชำระคริสตจักรเห็นไหมพี่น้องถ้าเราอยากจะเห็นการฟื้นฟูเราอธิษฐานขอการฟื้นฟูใช่ไหมครับเราอธิษฐานขอพระเจ้าเสด็จมาส่วนตัวเราต้องมีเรื่องนี้ก่อนไถดิน
ที่แข็งในหัวใจของเราก่อนพี่น้องครับเราต้องใช้เวลากับการทรงสถิตของพระเจ้าและทูลขอพระเยซูคริสต์ทำสิ่งเหล่านี้ให้เป็นจริงในชีวิตของเราก่อนเราจึงจะเห็นการฟื้นฟูมีคนบอกว่าถ้าคริสตจักรในประเทศไทยคริสตจักรไหนมีสมาชิก200คนถือว่าเป็นคริสตจักรใหญ่ผมว่าจริงพี่ชนรีเห็นด้วยใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมติเป็นที่อเมริกาหรือต่างประเทศต้องเป็นพันเป็นหมื่นถึงว่าเรียกว่าเมกะเชิร์ชแต่ประเทศไทย200ก็ถือว่าเมกะเชิร์ชแล้วพี่น้องเศร้านะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าทำไมมันจำนวนมันน้อยเพราะอะไรป่ะเพราะในโบสถ์ไม่จัดการเพราะเราคนไทยไม่กลับใจจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเห็นการกลับใจจริงๆถ้าเราอยากการฟื้นฟูจริงๆเราต้องกลับใจก่อนถ้าเราไม่กลับใจนะพี่น้องเราจะเป็นตัวบล็อกทำให้การฟื้นฟูไม่เกิดขึ้นและการฟื้นฟูไม่สามารถเกิดขึ้นในครอบครัวเราทำให้ครอบครัวเรามีปัญหาตลอดเราไอ้ฐานขอการฟื้นฟูเข้ามาในครอบครัวเราแล้วไม่ได้ทำไมเรามีปัญหาเรื่องการเงินในครอบครัวเราตลอดเพราะเราไอ้ฐานของการฟื้นฟูเรื่องการเงินขอบรรยากาศเต็มอิ่มด้วยพระเจ้าอยู่ในการเงินของเราแต่ทำไมไม่เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะนี่ไงดินไม่ไถเพราะฉะนั้นพี่ต้องฉลาดกลับไปไถดินซะไถดินตัวเองประการที่2ครับเงื่อนไขที่2เงื่อนไขที่1คือไถดินนะครับเงื่อนไขที่2ครับหว่านความชอบธรรมสำหรับตัวเองคำว่าหว่านหมายถึงอะไรหวานหมายถึงกระจายเมล็ดเมื่อเราหวานเมล็ดลงไปในดินแล้วผลตอบแทนก็คือผลจำนวนมากและมากกว่าเมล็ดที่หวานซะอีกพี่น้องครับนี่เป็นการเตรียมตัวเข้าสู่การฟื้นฟูเราจะคำถามว่าเราหวานเมล็ดอะไรเข้าไปในครอบครัวของเราเราหวานเมล็ดอะไรเข้าไปในชีวิตของเราสิ่งผมเชื่อว่าสิ่งที่เราจะต้องหวานคืออะไรครับนี่เราต้องหว่านพระวจนะเข้าไปในชีวิตของเราให้เราหว่านพระวจนะของพระเจ้าเข้าไปในชีวิตของเราเพื่อพระวจนะของพระเจ้านั้นจะยังลึกเข้าไปในชีวิตของเราและเกิดผลเป็นลักษณะชีวิตออกมาพี่น้องผมพูดอย่างนี้ครับหมายความว่าไงครับเมื่อเราหว่านพระวจนะผลที่เกิดขึ้นคืออะไรคาแรคเตอร์ลักษณะชีวิตจะแสดงออกมาหว่านพระวจนะออกเข้าไปในชีวิตของเราลักษณะพระคริสต์จะแสดงออกมาอย่างทันทีเพราะฉะนั้นผมไม่เห็นว่าเขาหวานหรือเปล่าผมไม่สามารถตรวจสอบได้แต่ผมรู้ว่าเขาหวานหรือไม่หวานดูที่ไหนครับพี่น้องดูคาแรคเตอร์ลักษณะชีวิตที่แสดงออกมาเป็นแบบพระคริสต์หรือไม่พี่น้องครับในพระธรรมคาราเทียบทที่6ข้อ8ได้กล่าวไว้ดังนี้คนที่หวานสิ่งที่ตอบสนองเนื้อหนังของตนก็จะเก็บเกี่ยวความเปื่อยเน่าจากเนื้อหนังนั้นแต่คนที่หวานสิ่งที่ตอบสนองพระวิญญาณก็จะเกี่ยวเก็บชีวิตนิรันดร์จากพระวิญญาณนั้นเห็นมั้ยดูว่าหวานเขาหวานหรือไม่หวานดูผลที่ออกมาเขาหวานเนื้อหนังมันก็จะออกมาเป็นเนื้อหนังถ้าเขาหวานฝ่ายวิญญาณก็จะออกมาเป็นฝ่ายวิญญาณเพราะฉะนั้นผมดูปั๊บแป๊บเดียวรู้เลยพี่น้องครับที่นี่ความหมายในเชิงปฏิบัตินี่คืออะไรครับพี่น้องความหมายในเชิงปฏิบัติคือเราต้องยอมต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์มอบเราตัวเราให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ครอบครองอย่างเต็มที่และความหมายตอนนี้คืออะไรวะเรามอบให้กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมกลับมาพูดที่เดิมเรื่องเดิมอีกละวนเวียนอยู่เรื่องเดิมนี่คืออะไรบ้างความหมายคืออะไรไม่ตามใจตัวเองยอมพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ไม่ยอมตัวเองแต่คนเราส่วนใหญ่คือไม่ยอมตัวเองแต่ไม่ยอมพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับฟังดีๆสองสิ่งนี้ต้องไปด้วยกันด้านเดียวด้านหนึ่งไม่ได้คือการหว่านพระวจนะกับการยอมต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเราตัดสินใจบางสิ่งเมื่อเราจะแก้ไขปัญหาบางอย่างต้องมีสองสิ่งนี้ไปด้วยกันเสมอเราต้องถ้าเราเจอปัญหาพี่น้องอันนี้ผมใช้หลักการนี้เลยเมื่อมีปัญหาในโบสถ์มีปัญหาความสัมพันธ์ในโบสถ์มีปัญหาการเงินในส่วนตัวผมถามกลับมาถามว่าพระวจนะของพระเจ้าเขียนไว้อย่างไรและเมื่อเราอธิษฐานกับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสอะไรผมถามของคำถามนี้เสมอแต่บางคนเอาอันเดียวใช่ไหมครับมีคนมีปัญหากับเราพระคัมภีร์กล่าวว่าตาแทนตาฟันแทนฟันลุยหรือเปล่าหรือบางคนไม่เอาพระคัมภีร์ไม่เอาบอกว่ามีเรามีปัญหาการเงินเพราะฉะนั้นเราไอ้ฐานขอพระเจ้าช่วยให้การเงินมีปัญหาในที่สุดพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ตรัสว่าเปิดร้านวันอาทิตย์ต่อไปเพื่อจะได้มีเงินมากขึ้นพี่น้องเป็นไปได้หรือเปล่าผมไม่รู้อันนี้เป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือว่าตัวเองมันต้องบาลานซ์ทั้งสองอันพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งผมอยากจะถามว่าเราหว่านพระวจนะในชีวิตของเรามากขนาดไหน
แต่ละวันเราอ่านพระคัมภีร์กี่ชั่วโมงกี่นาทีเมื่อเปรียบเทียบในแต่ละวันนั้นเราอ่านหนังสือพิมพ์กี่ชั่วโมงเราดูทีวีกี่นาทีไอ้กี่ชั่วโมงเราเล่นเกมคอมพิวเตอร์นานเท่าไหร่พี่น้องครับถ้าเราอยากเห็นการฟื้นฟูเราต้องจัดเวลาอ่านพระคัมภีร์ด้วยเหตุนี้คริสตจักรพันธกิจจึงทำ QT ไงเพื่อเอื้อให้กับเราเฝ้าเดี่ยวกับพระเจ้าทุกวันเมื่อเราเป็นคริสเตียนเราคำถามว่าเมื่อเราเป็นคริสเตียนเรารู้เรื่องแล้วพระคัมภีร์ทั้งหมดหรือเปล่ารู้ไหมเฮสคียาคือใครรู้ไหมอาโมสคือใครพระคัมภีร์เล่มสุดท้ายพระคัมภีร์เดิมเล่มสุดท้ายชื่อว่าอะไรลองเปิดพระธรรมตีตัสหน่อยสิอยู่ตำแหน่งไหนพี่น้องเราเปิดได้หรือเปล่าพี่น้องที่รักครับอาจจะไม่หมดที่เรารู้แต่เรื่องหลักๆเรารู้หรือไม่พี่น้องที่รักครับเรื่องการดำเนินชีวิตของเรากับพระเจ้าเรารู้เรื่องหรือเปล่าเพราะสิ่งเหล่านี้อยู่ในพระคัมภีร์ทั้งหมดเรารู้ไหมพี่น้องครับไม่เพียงแต่อ่านพระคัมภีร์พี่น้องไม่พอเราต้องจัดวินัยในการท่องพระคัมภีร์ด้วยในเชิงปฏิบัติเราท่องพระคัมภีร์ทั้งหมดกี่ข้อแล้วผมถามพวกเราเราเป็นคริสเตียนมากี่ปีเราพระคัมภีร์เราท่องได้กี่ข้อเพราะเมื่อเราเผชิญปัญหาเราต้องมีหลักการในการเผชิญปัญหานะไม่ใช่แก้ปัญหาด้วยอารมณ์และความรู้สึกพี่น้องถ้าท่านติดตาม QT ของคริสตจักรและทำตามนะครับพี่น้องพวกเราจะสามารถท่องพระคัมภีร์ได้232ข้อพี่น้องรู้ป่ะถ้าท่านอ่าน QTและถ้าท่านติดตาม QT ท่านจะสามารถท่องพระคัมภีร์ได้232ข้อเชื่อไหมและอันนั้นคือสิ่งที่ผมท่องได้ก่อนที่ผมจะบอกสมาชิกท่องผมท่องก่อนแต่ตอนนี้มีปัญหานิดหน่อยเพราะเปลี่ยนเวอร์ชันจาก71ไป211เนี่ยมีปัญหานิดหน่อยความสุขเป็นของบุคคลผู้ไม่ดำเนินตามคำแนะนำของคนอธรรมแต่กลับกลายเป็นอะไรบุคคลผู้มีความสุขคือตอนนี้สับสนนิดหน่อยไม่เป็นไรใช่ไหมครับแต่พี่เราที่รักครับเรารู้พระคัมภีร์ไหมเมื่อเราไม่ประสบความสำเร็จเมื่อไม่เกิดผลผมคิดถึงพระคัมภีร์สดุดีบทที่1บอกว่าไงเขาภาวนาพระธรรมของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนแล้วเป็นไงบ้างเขาเป็นเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมตาน้ำซึ่งเกิดผลตามฤดูใบก็ไม่รู้เหี่ยวแห้งการทุกอย่างที่เขากระทำก็จำเริญขึ้นว่าผมมีปัญหาการเงินผมไม่เคยคิดที่จะเปิดคลินิกมากขึ้นเลยว่าผมมีปัญหาการเงินผมไม่ได้เคยหาช่องทางที่จะไปหาเงินมากขึ้นเช่นไปเป็นที่ปรึกษาของโรงพยาบาลต่างๆเพื่อเสริมให้เงินผมมากขึ้นไม่เคยมีในความคิดผมเลยแต่ความคิดของผมคืออะไรเปล่าภาวนาพระธรรมของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางเป็นแล้วเขาจะเป็นเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทางนั้นซึ่งเกิดผลตามฤดูใบก็ไม่เหี่ยวแห้งการทุกอย่างที่เขากระทำก็จำเริญขึ้นพี่น้องดูวิธีคิดของคนที่รู้พระคัมภีร์ท่องพระคัมภีร์สิครับพี่น้องที่รักครับไม่เพียงแต่เท่านั้นพี่น้องจัดเวลาอ่านหนังสือคริสเตียนบ้างอย่าไปอ่านแฮร์รี่พอตเตอร์อย่าไปอ่านหนังสือกำลังภายในสมัยผมนะแต่ไม่รู้เขาตอนนี้มีเข้าไปใน B2S โอ้โหมีหนังสือโรแมนติกของวัยรุ่นมันเพิ่งมีนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเรามีหนังสืออ่านเรามีนิสัยอ่านหนังสือคริสเตียนหรือเปล่าหนังสือพิมพ์หรือหนังสือคริสเตียนอันไหนเราอ่านมากกว่ากันนิตยสารเล่มละ100 200หรือหนังสือคริสเตียนอันไหนเราอ่านมากกว่ากันหรือไม่อ่านทั้งสองเพราะเอาแต่เล่นเกมจริงหรือเปล่าพี่น้องครับนี่คือปัญหาของเราพี่น้องครับเราดูหรือว่าเราดูหนังคริสเตียนเพื่อเพิ่มความเชื่อหรือเปล่าพี่น้องต้องดูหนังคริสเตียนเพิ่มความเชื่ออาจารย์ท่านหนึ่งชื่ออาจารย์นกยุทธศักดิ์สิริกุลนั้นเป็นผู้อำนวยการแคมปัสครูเสดนะครับได้แบ่งปันให้ผมฟังว่าแคมปัสครูเสดนี่เป็นคนทำหนังเรื่องJesus Film นะเป็นพระธรรมลูกาเกี่ยวกับชีวประวัติของพระเยซูอาจารย์นกเขาบอกว่าไงผมดูอันนี้เหตุผมคุยกับเขามา3ปีก่อนนะครับบอกว่าผมดู VCD สมัยก่อนมันไม่มี DVD VCD เรื่องพระเยซูคริสต์มากกว่า200รอบทุกครั้งที่ผมดูผมจะรับพระพรเพราะ1รอบของผมก็เหมือนกับการอ่านลูกา1รอบแล้วนี่เรามีหนังคริสเตียนเยอะแยะไปจนหมดนะครับที่เพิ่มความเชื่อของเราที่เราสามารถโหลดได้จากอินเทอร์เน็ตทั้งหนังที่เป็นอยู่ในเรื่องพระคัมภีร์มี The Bible ใช่ไหมครับ The Bible นี่มีชุดใหญ่ๆ The Bible เลยหรือว่าพี่ต้องเราเข้าไป YouTube ดูสิที่ต้องคีย์อะไรเข้าไปอะไรคีย์โยเซฟคีย์คําว่ายาโคบคีย์คําว่าอับราฮัมคีย์คําว่าปฐมกาลพี่ต้องคีย์เข้าไปสิเปาโลเปโตรมีหมดพี่ต้องคีย์เข้าไปเลยนะครับ
หรือว่ามีหนัง Passion of the Christ The Gospel of John หรือแม้กระทั่งหนังที่ประยุกต์เช่นรู้สึกตอนนี้มีหนังเรื่องอะไร War Room ใช่ไหมพูดถึงเรื่องการอธิษฐานเยอะแยะไปจนหมดพี่น้องท่านดูหรือเปล่าพี่น้องต้องดูหนังประเภทนี้และพี่น้องอย่าดูรอบเดียวดูหลายๆรอบแต่คนส่วนใหญ่ไปดู Lord of the Ring ตอนนี้มีอะไร Star Warsใช่ไหมครับมหากาพย์สตาร์วอร์แต่เราเคยอ่านมหากาพย์พระคัมภีร์หรือเปล่าไม่สนพี่น้องครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดนะพ่อละซาตานพยายามดึงพี่น้องซาตานพยายามดึงเรานิดเดียวมันไม่ดึงเยอะมันดึงนิดเดียวไอ้ดึงนิดเดียวเนี่ยตัวร้ายเราจะก้าวไปสู่ความบาปทั้งสิ้นพี่น้องครับหลายหลายคนที่วันวันหนึ่งนั่งอยู่หน้าจอทีวีแล้วเราก็ดูหนังไทยดูหนังเกาหลีดูหนังจีดูหนังฝรั่งดูละครดูเกมโชว์ดูตลกพี่น้องเราไปดูตลกสิมีตลกอะไรที่สะอาดมีป่ะโอ้โหพี่น้องไม่ว่าจะเป็นความเพ้อฝันความโกรธความอิจฉาการแก้แค้นคำพูดสองแง่สองมุมคำพูดส่อเสียดมีหมดจริงไหมค่านิยมผิดๆเรื่องเพศค่านิยมผิดๆเรื่องครอบครัวค่านิยมผิดๆเรื่องพระเจ้าเรื่องชีวิตมีหมดอิทธิพลนี้เข้ามาในครอบครัวไม่พอเข้ามาในคริสตจักรด้วยในแล้วก็ซึมซับเข้ามาในชีวิตของเรายังไม่รู้ตัวในที่สุดเราก็จะพังในที่สุดครอบครัวเราพังหลายครอบครัวพังแล้วนะครับในที่สุดชุมชนที่คนไปอยู่นั้นก็จะพังนี่คือสิ่งที่ซาตานมันพยายามทำอย่างแยบยลและเราก็ตกเป็นเหยื่อของมันพี่น้องครับซาตานไม่ต้องการการฟื้นฟูมันพยายามทำลายการฟื้นฟูทำลายพระราชกิจของพระเจ้าและทำลายคริสตจักรของพระเจ้าและบางครั้งเราเป็นเครื่องมือของซาตานโดยไม่รู้ตัวอันตรายอย่างยิ่งพี่น้องครับถ้าเราวานความชอบธรรมเข้ามาในชีวิตของเราตามที่ผมแนะนำไปแล้วพี่น้องน้ำมันของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเพิ่มพูนในชีวิตของเราอย่างมากและพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะขยายขอบเขตและขนาดของหัวใจของเราเพื่อรองรับการฟื้นฟูได้การฟื้นฟูมาแต่เรารองรับไม่ได้การฟื้นฟูผ่านไปเสียพี่น้องต้องจำไว้นะครับเมื่อมีการฟื้นฟูภาชนะที่รองรับต้องพร้อมท่านได้หว่านพระวจนะของพระเจ้าลงไปในหัวใจของท่านหรือเปล่าครับหว่านไหมพี่น้องหว่านหรือเปล่าครับโอเคประการที่หนึ่งเป็นไงครับไถหัวใจประการที่2คือหวานความชอบธรรมและประการที่3คืออะไรครับทอมหัวใจลงทอมหัวใจแปลว่าอะไรทอมหัวใจแปลว่ายอมรับถึงสภาพบาปของตัวเราเองยอมรับว่าตัวเราเองช่วยไม่ได้ต้องพึ่งพระคริสต์สำหรับทุกสิ่งที่เราต้องการพี่น้องเคยเจอบางคนหรือเปล่าคนที่ประสบความสำเร็จทางโลกเนี่ยอาทิตย์ที่ผ่านมาผมเข้า YouTube อันหนึ่งเขาพูดถึงคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่ประสบความสำเร็จรวยมากสร้างศาสนสถานมีคนถามเขาว่าคุณมีอะไรที่ผิดพลาดหรือเปล่าชีวิตผมไม่มีอะไรผิดพลาดผมพูดเลยชีวิตผมไม่มีอะไรผิดพลาดผมไม่มีอะไรผิดพลาดผมประสบความสำเร็จทุกอย่างคุณถามทำไมพี่น้องครับตรงไหนข้ามแต่เราเป็นคริสเตียนยังไงทอมใจลงคืออะไรครับยอมแล้วว่าตัวเองไม่มีอะไรตัวเองช่วยตัวเองไม่ได้ถ้าเราทำเช่นนี้แปลว่าถ้าเราทำเช่นนี้ได้นะครับถ้าหากว่าเรามาถือจุดแบบนี้จากใจของเราจริงๆแสดงว่าเราอยากรับการฟื้นฟูแสดงว่าเรากระหายการเสด็จมาของพระเยซูเรากระหายการทรงสถิตของพระเจ้าเราอยากได้เพราะเรารู้ว่านั่นเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าเรารู้ว่าลำพังเราเองไม่สามารถทำได้เลยเพราะอุปสรรคสำคัญของการฟื้นฟูคืออะไรครับตัวเองทำให้ไม่สามารถมีการฟื้นฟูได้ทั้งฉะนั้นเราจึงต้องทอมขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าพี่น้องผมบอกพวกเรานะครับคริสตจักรพันธกิจรู้ว่าทำอะไรไม่ได้ต้องการเราต้องการพระเจ้าสิ่งที่ผมต้องการสำหรับคริสตจักรพันธกิจทุกการนมัสการผมอธิษฐานขออะไรเปล่าทุกวันเสาร์ผมและครอบครัวจะอธิษฐานผมอธิษฐานขออย่างเดียวกับพระเจ้าคืออะไรเปล่าพระเจ้าขอพระเจ้าเสด็จมาพระเจ้าขอพระเจ้าเสด็จมาเสด็จมาอยู่กับผู้นำนมัสการเสด็จมาอยู่กับผู้เทศนาผู้แปลไม่ว่าใครจะเทศนาก็ตามเสด็จอยู่กับเราในบรรยากาศเพราะเราต้องการสัมผัสพระองค์เราทำอะไรไม่ได้พี่น้องครับเมื่อคนเข้ามาเข้าสัมผัสพระเจ้านั่นคือการฟื้นฟูพี่น้องครับมีผู้รับใช้พระเจ้าคนหนึ่งชายคนนี้ชื่ออาร์เธอร์วอลลิสเป็นครูสอนพระคัมภีร์และเป็นนักเทศชาวอังกฤษเขามีประสบการณ์การฟื้นฟูในปี1949และหลังจากนั้นเขาได้ศึกษาเรื่องการฟื้นฟูแล้วเขาได้เขียนหนังสือการฟื้นฟูออกมาเขาได้เขียนไว้ดังนี้นะครับพี่น้องการถ่อมใจจำเพาะพระพักพระเจ้านั้นเริ่มต้นที่เราไถดิน
ที่รกร้างในใจนี่คือขั้นแรกที่สำคัญต้องจ่ายเพื่อการฟื้นฟูสำหรับผู้ที่ไม่ยอมนั้นหยุดคิดและหยุดพูดเรื่องการฟื้นฟูเสียทีเพราะฉะนั้นชายคนนี้พูดแรงนะคุณไม่ต้องพูดถึงเรื่องการฟื้นฟูถ้าคุณไม่กลับใจถ้ากลับใจค่อยพูดท่านไม่ยอมให้ดินของตัวเองถูกไถไม่ต้องพูดคุณจะพูดก็ต่อเมื่อคุณจัดการตัวเองก่อนเพราะฉะนั้นพี่น้องครับความถ่อมใจนั้นคืออะไรครับคือการไม่มีความยิงคือการยอมรับการความอ่อนแอของตัวเองหมายความว่าตระหนักว่าตัวเองทำอะไรไม่ได้นอกจากพระคุณและความโปรดปรานจากพระเจ้าเท่านั้นและถ้าเราตระหนักเช่นนี้เราจะมาหาพระเยซูคริสต์เจ้าเหมือนกับมัทธิวบทที่11ข้อ28 29บอกว่าไงบรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะทำให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยและเป็นสุขจงแอบของเราแบกไว้และเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพอ่อนน้อมและเราสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อนน้อมและจิตใจของพวกท่านก็จะหยุดพักพี่น้องครับเราทำใจพอที่จะตระหนักถึงความต้องการของตัวเองและตอบสนองการเชิญชวนของพระเยซูหรือไม่ครับคำเชิญชวนของพระเยซูว่าไงมาหาเรานั่นแสดงว่าเรามีความต้องการและยอมรับความต้องการนั้นพระเยซูคริสต์ตรัสว่าไงครับจงเอาแอกของเราแบกไว้พี่น้องแอกเหมาะกับอะไรครับอะไรใส่แอกคนใส่แอกหรือเปล่าวัวใส่แอกนะแอกมันสำหรับวัวนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นการที่เราใส่แอกแปลว่าอะไรแอกนั่นหมายถึงการที่เรายอมอยู่ใต้ผู้อื่นพี่น้องครับคำตัดของพระเยซูนี้เหมือนกับไม้เรียวที่เคี่ยนลงไปในคนที่ยิงอ่ะที่ต้องการอยู่เพื่อตัวเองดังนั้นการแบกแอกของพระเยซูคริสต์เจ้าหมายถึงการยอมต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าเพราะฉะนั้นพี่น้องเงื่อนไขการฟื้นฟูนั้นเราต้องยอมรับว่าเราทำอะไรไม่ได้ต้องพึ่งพระเจ้าเท่านั้นและเมื่อเราอธิษฐานเผื่อการฟื้นฟูเราต้องยอมรับให้ตัวเองอยู่ใต้พระเจ้าอย่างสมบูรณ์แบบพี่น้องลองถามตัวเราเองสิครับเรายอมต่อพระเจ้าทุกเรื่องหรือไม่ยอมไหมครับถ้าพระวจนะธรรมของพระเจ้าพูดเรื่องอะไรที่ไม่ตรงกับความคิดของเราเรายินดีเปลี่ยนหรือเปล่ายินดีเปลี่ยนไหมเราอะไรเป็นหลักเรามีความถ่อมหรือไม่ถ่อมเหมือนวัวที่ยอมต่อผู้อื่นไม่เอาความคิดของตัวเองเป็นหลักไม่เป็น self centeredness แต่เราต้องการเป็นเหมือนพระคริสต์คือ Christ likeness มากขึ้นทุกวันเราต้องการหรือเปล่าครับพี่น้องเรายอมรับสภาพบาปของตัวเองไหมเพราะเรารู้ว่าเราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เราต้องการพระเจ้าทุกวันเราบอกพระเจ้าเราต้องการพระองค์เราช่วยตัวเองไม่ได้พี่น้องแล้วยอดปรารถนาของเราคืออะไรครับยอดปรารถนาของเราคือการทรงสถิตของพระเจ้าหรือเปล่าครับพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องนี่คือการฟื้นฟูเพราะฉะนั้นพอพูดถึงเรื่องการฟื้นฟูหลายคนตื่นเต้นนะแต่พี่น้องรู้เปล่าเรื่องการฟื้นฟูไม่ง่ายนะครับมันอยู่กับเราอะขึ้นอยู่กับเราเงื่อนไขของเราไปถึงขนาดนั้นหรือเปล่าเรื่องนี้ซีเรียสพี่น้องครับเมื่อมีจัดงานครูเสดแล้วมีการอัศจรรย์เกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างผมเข้าไปใน YouTube แล้วก็ดูเขาเรียกมิราเคิลครูเสดของบินนี่ฮินโอ้โหพี่น้องคนเยอะมากเลยตื่นเต้นมากเลยพี่น้องคนชอบอย่างนั้นอะแต่พี่น้องก่อนไปสู่จุดนั้นอะไรเกิดขึ้นการอธิษฐานที่รุนแรงจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นพี่น้องถ้าเราอยากต้องการเห็นประเทศไทยเปลี่ยนแปลงให้คริสตจักรของเราเปลี่ยนแปลงเห็นการฟื้นฟูเกิดขึ้นในครอบครัวของเราเราต้องลงทุนในการอธิษฐานมากขึ้นและประการที่4นะครับคืออะไรครับเราต้องแสวงหาพระเจ้าต้องแสวงหาพระเจ้าเราฟังคำแนะนำของโฮชียาบทที่10ข้อ12บอกว่าเพราะเป็นเวลาที่จะแสวงหาพระยาเวพี่น้องเป็นความปรารถนาของพระเจ้าที่จะให้เราแสวงหาพระองค์พี่ต้องไปดูพระคัมภีร์สิครับไปดูพระคัมภีร์ทั้งหมดพระเจ้าแสวงหามนุษย์ทั้งนั้นพี่เราทำให้ผมเข้าใจความรู้สึกของพ่อและแม่นะพ่อและแม่เนี่ยมันลูกทำผิดเนี่ยพ่อแม่จะแสวงหาลูกบุตรน้อยหลงหายพ่อตามหาลูกพระเจ้าตามหาพวกเรานะพี่น้องอยากคิดว่าเราตามหาพระเจ้านะเริ่มสุดคือพระเจ้าตามหาเราพี่ต้องดูพระคัมภีร์สิครับในสดุดีบทที่42บทที่14ข้อ2บอกว่าพระยาเวห์ท่อนพระเนตรลงมาจากฟ้าสวรรค์ดูมนุษย์ทั้งหลายว่ามีคนใดที่ฉลาดที่จะแสวงหาพระเจ้ามีใครบ้างแสวงหาเราอิสยาห์บทที่55ข้อ6ก็บอกว่าไงจงแสวงหาพระยาเวห์ขณะที่จะพบพระองค์ได้จงทูลพระองค์ขณะพระองค์อยู่ใกล้เยเรมีย์ก็บอกเช่นเดียวกันบทที่10
29ข้อ13 14บอกว่าเจ้าจะแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจ้าแสวงหาด้วยสุดใจของเจ้าพระยาเวตรัสว่าเราจะให้เจ้าพบเราและเราจะให้เจ้าสู่สภาพดีเห็นไหมพระเจ้าจะให้เราจับสู่สภาพดีและรวบรวมเจ้ามาจากบรรดาประชาชาติจากทุกที่ที่เราขับไล่เจ้าไปนั้นพระยาเวตรัสดังนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าพระเจ้าต้องการเรากลับคืนมาหลักการของพระเจ้าคือพระเจ้าตอบสนองต่อหัวใจที่แสวงหาพระเจ้าพี่น้องรู้เปล่าผมเห็นชัดเลยพี่น้องผมเป็นศิษย์บัณฑิตมา25ปีนะของคริสตจักรพันธกิจเนี่ยแล้วก็ผมเห็นภาพอันหนึ่งมีบางคนเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งตอนนี้ผมเปิดชั้นเรียนผู้เชื่อใหม่พี่น้องผมเห็นชั้นเรียนผู้เชื่อใหม่ชั้นนี้พิเศษอันหนึ่งทุกคนแสวงหาพระเจ้าทุกคำพูดที่ผมพูดเนี่ยเขามองหน้าผมอย่างเงี้ยโอ้แบบคนกลุ่มเนี้ยไปเร็วแต่ผมเจอผู้เชื่อใหม่บางคนเนี่ยผมเลี้ยงดูเขาหนึ่งต่อหนึ่งนะพี่น้องผมคุยกับเขานะตาเขาลอยคุยสอนพระคัมภีร์บทเรียนเดียวกันเปียบเลยตาเขาลอยคิดอะไรก็ไม่รู้แล้วตอนนี้ไม่รู้คนนี้อยู่ไหนละผมลงทุนเขาเป็นปีนะล้มเหลวเพราะอะไรคนสอนคนเดียวกันหนังสือเล่มเดียวกันแต่คนเรียนต่างกันเพราะอะไรเขาไม่แสวงหาเพราะฉะนั้นเมื่อเขาไม่แสวงหาเขาได้หรือเปล่าเขาก็ไม่ได้แล้วตอนนี้เขาเป็นยังไงยังตกอยู่ในความบาปอยู่แล้ววันหนึ่งผมก็เจอผู้ชายคนนี้เขาอาจารย์หมอขอโทษทีครับผมทำบาปอีกแล้วผมทำบาปอีกแล้วรู้นะทำบาปแล้วจะทำยังไงกลับมาโบสถ์หรือเปล่าเดี๋ยวก่อนน่าสงสารพี่น้องผมเห็นมาหลายคนเลยเป็นแบบนี้มันขึ้นอยู่กับเขาไม่ใช่ขึ้นอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าแสวงหาแต่เขาไม่ตอบสนองเพราะฉะนั้นหลักการของพระเจ้าคือพระเจ้าตอบสนองคนที่แสวงหาพระเจ้าพี่น้องครับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์พี่น้องดูนะครับก่อนการฟื้นฟูในคริสตศตวรรษที่18พระเจ้าเสาะหาคนที่แสวงหาพระเจ้าและพระเจ้าพบชายคนนึงชื่อว่าจอห์นเวสลีย์พระเจ้าพบคนนี้เวสลีย์ได้บันทึกประสบการณ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เมื่อท่านและน้องชายของท่านคือชาวเวสลีย์และเพื่อนๆกำลังแสวงหาพระเจ้าโอเคพี่น้องดูนะครับนี่ผมโน้ตโค้ดมาเลยนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันที่1มกราคมปี1739กี่ปีมาแล้วครับเกือบ300ปีมาแล้วนะครับเหตุการณ์นี้เมื่อคุณฮอฮินชินอิงแฮมวิทฟิลกับฮัตชินและน้องของข้าพเจ้าชาลส์พร้อมกับพี่น้องอีกประมาณ60คนได้อยู่ในการประชุมที่เฟเธอร์แลนด์ตอนนั้นเวลาประมาณตีสามขณะที่เรากำลังอธิษฐานอยู่นั้นฤทธิ์เดชของพระเจ้าก็ได้เทลงมาอย่างรุนแรงจนทำให้พวกเราร้องออกมาด้วยความชื่นชมยินดีและหลายคนก็ล้มลงไปที่พื้นและเมื่อเขาฟื้นจากการทรงสถิตที่แน่ยำเกรงในการอัศจรรย์นั้นพวกเราต่างพูดด้วยเสียงเดียวกันว่าพวกเราสรรเสริญพระเจ้าพวกเรายอมรับว่าพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องเห็นไหมเวสลีย์รอคอยพระเจ้ารอคอยพระเจ้าอธิษฐานต่อพระเจ้าจนเวลาตีสามพระเจ้าเสด็จมาพี่น้องครับและหลังจากเหตุการณ์เผชิญหน้าพระเจ้าในวันนั้นพระเจ้าได้ใช้เวสลีย์กับวิทฟิลด์สำหรับการฟื้นฟูที่ใหญ่โตในประเทศอังกฤษนับจากวันเพนเทคอสต์เป็นต้นมาพี่น้องครับเห็นไหมเขาลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นผู้เผยพระชนะอิสยาห์โฮเชยาได้บอกว่าไงเพราะเป็นเวลาที่จะแสวงหาพระยาเวเพื่อพระองค์จะเสด็จมาโปรยความชอบธรรมแก่เจ้าในพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษใช้คำนี้ว่าจงแสวงหาพระยาเวจนกว่าพระองค์จะเสด็จมาแสวงหาจนกว่าพระองค์จะเสด็จมาเพราะฉะนั้นให้เราถามตัวเราเองว่าเราแสวงหาพระเจ้าหรือเปล่าพี่น้องเราแสวงหาพระเจ้าหรือแสวงหาสิ่งอื่นเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการการฟื้นฟูเราต้องแสวงหาพระเจ้ารุนแรงไม่งั้นไม่มีทางเลยครับพี่น้องครับผมอยากหนุนใจพวกเราแสวงหาพระเจ้าสุดกำลังของเราแสวงหาพระเจ้าเพื่อการฟื้นฟูในครอบครัวในคริสตจักรในเมืองในประเทศไทยอย่ายอมแพ้นั่นคือสิ่งที่เราต้องทำครับพี่น้องถ้าไม่งั้นไม่มีทางพี่น้องประโยชน์ของการแสวงหาพระเจ้าเป็นยังไงครับพี่น้องเราต้องการการฟื้นฟูทุกระดับส่วนตัวครอบครัวที่ทำงานคริสตจักรชุมชนประเทศชาติพี่น้องเราเห็นปัญหามากมายในปัจจุบันนี้ไม่ว่าเศรษฐกิจการศึกษาครอบครัวแต่พี่น้องรู้ป่ะปัญหาที่สำคัญและยากที่สุดคืออะไรครับป
ัญหาของใครครับของคนเด็กติดเกมเด็กดื้อติดเพื่อนขี้เกียจผมถามแก้ยังไงแก้ได้ไหมครับคนเห็นแก่ตัวคนคิดแง่ลบคนพูดทำลายคนอื่นเราจะพูดเราจะแก้ยังไงพี่น้องแก้ได้ป่ะพนักงานขี้โกงชอบหลบงานคอร์รัปชันคอร์รัปชันเวลาคอร์รัปชันเงินแก้ยังไงคนเซลล์เซ็นเตอร์จะแก้ยังไงพี่น้องแก้ได้หรือเปล่าผมแก้ไม่ได้แก้อย่างไรแก้ไหมท่านเจอปัญหาป่ะผมบอกนะครับพี่น้องพระเจ้าท่านเป็นคำตอบไม่มีทางเลยผมเป็นสี่ที่บาทผมก็แก้ไม่ได้ไม่มีทางครับเราต้องเขาไม่ใช่เรานะเขาต้องเปิดหัวใจให้พระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเขาแล้วแก้ไขเขาไม่มีทางครับสิ่งที่ผมทำได้คืออะไรบ้างถ้าผมมีปัญหานะผมทำไงหรือเปล่าพี่น้องผมไปฐานเผื่อเขาผมไปฐานขอพระเมตตาจากพระเจ้าแก้ไขเขาด้วยสองวันก่อนผมมีสองอาทิตย์ก่อนผมมีโอกาสให้คำปรึกษาพี่น้องคนหนึ่งว่าลูกมีปัญหานี่ทำยังไงผมถามว่าผมก็แก้ไม่ได้สิ่งที่ทำได้คืออะไรอธิษฐานขอพระเจ้าเปลี่ยนพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราแก้ปัญหาพี่น้องท่านแก้ปัญหาได้หรือเปล่าเศรษฐกิจมีปัญหาลูกค้าไม่เข้าร้านพี่น้องจะทำยังไงโอเคประชาสัมพันธ์มากขึ้นคิดถึงยุทธศาสตร์ของการประชาสัมพันธ์ก็ใช่แต่ลูกค้าจะเข้ามาได้ยังไงพระเจ้าเท่านั้นนะผมบอกพระเจ้าเท่านั้นจริงๆนี่คือประสบการณ์ของผมนะพี่น้องดังนั้นเขาต้องแสวงหาพระเจ้าการที่เราจะแสวงหาพระเจ้าได้นั้นพี่น้องที่รักครับเป็นการทำให้เราเตรียมพร้อมต่อการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์สำหรับฤทธิ์เดชของการฟื้นฟูการที่เราแสวงหาพระเจ้านั้นจะเป็นการเตรียมถุงหนังเพื่อเรารองรับน้ำองุ่นใหม่และการที่เราแสวงหาพระเจ้านั้นเป็นการกำจัดความคิดล่วงหน้าที่เราสร้างขึ้นเกี่ยวกับงานของพระเยซูคริสต์ว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ในช่วงการฟื้นฟูและที่อันตรายคืออะไรเปล่าที่อันตรายประการหนึ่งก็คือโครงสร้างที่เราคิดเราอาจจะทำขึ้นเป็นไปได้สูงที่จะไม่เอื้อต่อการเคลื่อนของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับพี่น้องอันนี้น่าคิดพี่น้องฟังแล้วอาจจะงงนะพี่น้องการที่เราแสวงหาพระเจ้านั้นสิ่งที่ปัญหาอันหนึ่งของเราที่เป็นคริสเตียนคืออะไรรู้เปล่าโดยเฉพาะยิ่งคนที่เป็นคริสเตียนโดยเฉพาะคนที่เป็นคริสเตียนมานานเคยเห็นปัญหาเคยเห็นการฟื้นฟูเคยเห็นอะไรบ้างเราตั้งความคิดและเราสร้างโครงสร้างความคิดว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จับพระเจ้าใส่กล่องของเราพระเจ้าไม่ทำพี่ลองดูพระเจ้ารักษาคนตาบอดใช้วิธีเดียวหมดหรือเปล่าดูในพระคัมภีร์สิมีบางคนพระเจ้าบอกว่าให้หายโรคใช่แต่มีคนหนึ่งพระเจ้าทำไงทำไมพระเจ้าพระเยซูเรื่องมากเป็นไงบ้างมีคนหนึ่งชายคนหนึ่งพระเยซูทำไงคนนี้ตาบอดเพราะอะไรไม่ใช่บาปของเขาแต่บาปเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าบาปเพื่อที่ไอ้พระเกียรติของพระเจ้าจะถูกสำแดงออกพระเยซูทำไงหยิบดินขึ้นมาแล้วเป็นไงบ้างถุยนะถุยเสร็จปุ๊บพระเยซูก็เอามือบีบดินนะพี่น้องจินตนาการดูนะถ้าท่านเป็นคนตาบอดท่านจะรู้สึกยังไงเอาบีดินนั้นแล้วก็ดินเนี่ยไปป้ายตาของคนตาบอดแล้วบอกไงไปล้างที่สระซิโลอัมทำไมพระเยซูเรื่องมากทำไมพระเยซูไม่บอกว่าหายจากตาบอดเถิดได้หรือเปล่าได้แต่พระเยซูไม่ทำพระเยซูกำลังแสดงเห็นว่าความคิดของพระเยซูคริสต์เจ้าสร้างสรรค์ตลอดเวลาเปลี่ยนไปไม่ใช่เปลี่ยนแปลงมีความคิดใหม่ตลอดเวลาพี่น้องเราอย่าจับพระเจ้าใส่กล่องไม่ได้ถ้าต้องการเห็นการฟื้นฟูเราต้องเปิดหัวใจอย่างเต็มที่แล้วหลังจากนั้นพี่น้องกับการแสวงหาพระเจ้าจะเพิ่มความหิวกระหายของเราต่อพระเยซูคริสต์เจ้าได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นการเตรียมหัวใจเราเพื่อการฟื้นฟูไม่ใช่อุดมคติที่ทำไม่ได้หรือเรื่องที่เฉยๆพี่น้องที่รักครับเราต้องตั้งใจอย่างเต็มที่4ประการนั้นโอเคทีนี้พระเจ้าคาดหวังอะไรจากเราครับพี่น้องยอมให้พระเจ้าทำอะไรบ้าง1ไถหัวใจที่กระด้าง2หวานความชอบธรรม3ทอมใจลง4แสวงหาพระเจ้าและหนทางของพระองค์พี่น้องผมอยากให้พวกเราพิจารณาถึง4ประการนี้ในวันนี้ให้เราใช้เวลากับพระเจ้าด้วยกันในหัวใจของเราบ้างมีเรื่องอะไรที่แข็งกระด้างที่เราไม่ยอมให้เยซูทำงานให้ใคร่ครวญสิ่งที่เราเก็บไว้ไม่เปิดเผยให้กับพระคริสต์หลังจากนั้น
เปิดหัวใจขอรายพระเยซูวันสุดเสด็จมาเพื่อเราจะสามารถมอบสิ่งเหล่านั้นกับพระเจ้าได้คนที่พระเจ้าใช้ในโลกนี้แสวงหาพระพักของพระเจ้าทั้งนั้นเช่นจอห์นเวสลีย์เผชิญหน้าพระเจ้าดังนั้นให้เราอธิษฐานขอพระเยซูสุดเสด็จมาเทพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เผาผลาญชีวิตของเราเสียให้เรากระหายการทรงสถิตของพระเจ้าดีไหมพี่น้องเพราะฉะนั้นผมจบการเทศนาวันนี้แค่นี้ผมอยากจะให้พวกเราคิดถึงว่า4ประการนี้ให้เรากลับบ้านไปใคร่ครวญใคร่ครวญแสวงหาพระเจ้าแล้วดูลิสต์รายการ9รายการนั้นเรามีอะไรบ้างคำถามเพื่อการอภิปรายในกลุ่มเซลล์นะครับ1ส่วนตัวของท่านท่านต้องการการฟื้นฟูหรือไม่ทำไมท่านจึงต้องการประการที่2ชาลฟิเน่ได้ลิสต์รายการความบาปที่เป็นอุปสรรคต่อการแสวงหาพระเจ้าทั้งหมด9ประการนะครับพี่น้องครับให้เราใช้เวลากลับบ้านไปนะหรือไปกลุ่มเซลล์นะคิดถึง9ประการนี้เราจะทำยังไงไม่ให้9ประการนี้มาครอบครองเราและใน9ประการนี้มีอะไรที่อันตรายที่ทำให้เราตกเป็นทาสของบาปโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือเปล่าให้เรายกตัวอย่างโอเคให้เราก้มศีรษะอธิษฐานด้วยกันในเวลานี้เชิญครับพี่น้องใช้เวลานี้อธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันพระเจ้าพูดอะไรกับท่านบ้างครับในคำเทศนาในวันนี้ถ้าเราต้องการการฟื้นฟูผมไม่ได้หมายถึงเพียงการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในคริสตจักรที่เห็นคนมากมายกลับใจนะครับเพียงเท่านั้นแต่ผมอยากจะถามว่าท่านต้องการการฟื้นฟูในส่วนตัวของท่านต้องการบรรยากาศที่อิ่มด้วยพระเจ้าอยู่ในครอบครัวของท่านหรือไม่อยู่ในธุรกิจของท่านหรือไม่อยู่ในความสัมพันธ์ของท่านหรือไม่อยู่ในที่ทำงานของท่านหรือไม่มีไหมที่ท่านต้องการถ้าท่านต้องการบอกกับพระเจ้าดีไหมครับแล้วทำตามเงื่อนไข4ประการที่พระเจ้าได้เปิดเผยกับเราจากพระธรรมโฮเชียในเช้าวันนี้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเสียพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระองค์โปรดเสด็จมาและทำงานในใจของพี่น้องของเราทั้งหลายพระบิดาเจ้าข้าพระองค์ไม่ต้องการให้สมาชิกหรือว่าพี่น้องที่นั่งอยู่ในเช้าวันนี้ในห้องประชุมแห่งนี้คนหนึ่งคนใดที่พลาดไปจากการเกิดผลในชีวิตของเขาไม่อยากให้เขานั้นล้มเหลวในชีวิตแต่อยากให้เขาโตขึ้นข้าแต่พระเจ้าขอทำลายป้อมปราการที่ตั้งขึ้นมาต่อสู้ความเข้าใจของพระองค์และบล็อกขวางกั้นทำให้การฟื้นฟูไม่ได้เกิดขึ้นในชีวิตของเขาขอพระเจ้าทำลายความคิดนั้นเสียในที่นี้ข้าแต่พระเจ้าอาจจะมีบางคนในที่นี้ที่มีบาดแผลในชีวิตพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่เราทูลเชิญพระเยซูคริสต์ของพระองค์โปรดเสด็จมาอยู่ที่บาดแผลอันนั้นของเขาบาดแผลน่าอาจจะเป็นบาดแผลความเจ็บปวดจากอดีตการโดนทำร้ายความขมขื่นหรืออะไรก็ตามข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ขอพระองค์เสด็จมาและอยู่ในตำแหน่งที่เป็นปัญหานั้นด้วยเถิดขอเปลี่ยนแปลงโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอช่วยด้วยเถิดเพราะเราต้องการพระองค์ข้าแต่พระเจ้าไม่เพียงแต่อยู่กับเขาที่นี่ขอพระเจ้าอยู่กับเขาเมื่อเขากลับบ้านไปอาจจะมีหนึ่งวินาทีที่เขาระลึกถึงพระองค์ณเวลานั้นขอพระเยซูคริสต์โปรดทำการของพระองค์อย่างเต็มที่ด้วยเถิดข้าแต่พระเจ้าขอทรงเมตตาเพราะว่าเขาจะเป็นท่อพระพรที่จะนำคนจำนวนมากมายมาหาพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความสำเร็จที่พระเจ้าทรงให้กับพวกเราแล้วแต่เรารู้ว่านั่นยังไม่พอแต่ขอพระเจ้าให้เขาสำเร็จมากขึ้นไม่ใช่เพื่อตัวเขาเองแต่เพื่ออาณาจักรของพระองค์ขอทรงเมตตาด้วยเถิดเมตตาทุกคนในที่นี้ด้วยเถิดขอบคุณและสรรเสริญพระองค์ขอฝากทุกคนในที่นี้ไปกับพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน